ำนักงานประกันสังคมชี้แจงการเช็คสิทธิ์ล่าสุดรอบตกหล่นครอบคลุมทุกกลุ่มที่ยังไม่ได้รับเงินทยอยแบ่งจ่ายเป็นม.33โอนทุกวันศุกร์ส่วนม.39และ40โอนจ่ายทุกวันพฤหัสสามารถเช็คสิทธิ์และสถานะผ่านเว็บประกันสังคมส่วนผู้ประกันตนมาตรา39และ40ในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มที่ได้รับเงินเยียวยาเพิ่ม1เดือนรวม2เดือนจะโอนเงินภายในเดือนกันยายน2564นี้ย้ำอย่าลืมผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนเพื่อรับเงินเป็นอย่างไรกันบ้างกับสาระดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์แชร์และ Subscribe ให้เราด้วยสวัสดีค่ะ